ปลูกพริกไทยมันดีจังไดนะครับพริกไทยคือเฮาปลูกเทื่อนึงมันก็อยู่สามารถอยู่ได้หลายปีเนาะครับมันก็บ่คือพืชอย่างอื่นมันการดูแลรักษานี่มันก็ง่ายครับแบบมันบ่มีสารเคมีคือม่วนผักม่วนยางทุเรียนจังซี่มันสารเคมีเต็มๆจังซี่นะครับผมมันเฮ็ดหยังอันนี้นี่มันขึ้นมาซ้ํานี่นี่คือบักหอยหอยทากมันขึ้นมากินเป็นพวกนี่ก็ศัตรูธรรมชาติเอาเนาะครับเนาะมันก็บ่ได้ทําลายอีหยังหลายจังซี่เนาะครับเขาก็ยังให้ผลผลิตเหมือนเดิมแม่นบ่ครับแล้วตะไอ้การตลาดเด้อครับป้าเป็นจังได๋ครับการตลาดก็ถือว่ามันกว้างอยู่กว้างแล้วก็ถือว่าไปได้ไกลอีเนาะครับเนาะคือจังพริกไทยแห่งถ้ามันคือมันถ้ามันบ่ได้เร่งกับการที่ว่าเออเฮาต้องเร่งกับมันสิสุกแล้วมันสิร่นแล้วบ่แม่นบ่ต้องห่วงมันสิเสียจังซี่เนาะป้าเนาะถ้าราคาเฮาราคาเฮาต่ําลงราคาตกจังซี่เฮาก็สิรอได้เฮามาแปรรูปเลยแม่นบ่ครับก็แปรรูปเป็นพริกไทยแห้งโอ้มันปลูกยากปลูกง่ายบ่ครับป้าครับง่ายกว่าอย่างอื่นง่ายกว่าอย่างอื่นบ่มีโรคบ่มีแมลงเลยบ่ครับบ่มีโอ้ดีเนาะครับเนาะแสดงว่าลงทุนทีเดียวที่สั่นครับเนาะลงทุนหนักแน่น้ําเสาเทื่อเดียวน้ําเสาที่นี่มันก็อยู่ไปได้จนพุ่นละประมาณจักปีครับ25ถึง30ปีที่เขาบอกนะจังเฮาจังได้ปลูกใหม่อีกเทื่อนึงจังซี่บ่ครับป้าแม่นป๊าดครับผมมาแล้วครับมื้อนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเน็ตคือเก่าเด้อครับพี่น้องเด้อมื้อนี้บ่าวสลามนะครับมาเล่นน้ําป่านะครับพี่ปลาแขกนะครับเดี๋ยวบ่าวสลามจะพาไปทําความรู้จักนะครับมื้อนี้เข้าสวนพริกไทยครับพี่น้องเพิ่นเป็นจังได๋มาจังได๋นะครับคือได้มาปลูกพริกไทยนะครับก่อนอื่นไปทําความรู้จักกับเจ้าของเพิ่นก่อนป้าครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวนะครับป้าชื่อหยังเนาะคนึงนิดค่ะครับหรือป้าแขกเนาะครับเนาะแม่นหรือว่าป้าแขกอยู่นี่เขาเอิ้นบ้านอีหยังก็ครับป้าเกษตรผู้ทองบ้านเกษตรผู้ทองแม่นบ่ครับตําบลบุเปื่อยอําเภอน้ํายืนอําเภอน้ํายืนเป็นจังได๋มาจังได๋ครับป้าคือได้มาปลูกพริกไทยครับไปเที่ยวก็เลยซื้อเบียร์นั้นมาไปเที่ยวจังหวัดจันทร์เป็นสายพันธุ์หยังครับซีร่อนยอดขาวซีร่อนยอดขาวปลูกทั้งเบิดนี่จักหลักจักต้นครับยื้อเดียวนี่มัน200กว่าหลัก200กว่าหลักจากที่แรกเฮาปลูกจักหลักจักต้นครับเมื่อก่อนเริ่มต้นเลยหลักเดียวหลักเดียวแม่น เอามาทดลองแม่นบ่ครับค่ะปลูกแค่ลักเดียวบัดนี้เป็นจังได๋มาจังได๋ครับคือได้เป็นได้200ครับก็หัดตอนหัดช่ําอ๋อเฮาเฮ็ดเองบ่ครับป้าแม่นเฮ็ดเองครับได้จักปีแล้วครับตอนนี้ตอนนี้มันปีที่5เริ่มย่างเข้าปีที่5ตัวนี้ย่างเข้าไปที่ปีที่5แล้วแม่นโอ้บัดการปลูกเขาปลูกจังได๋ครับป้าเว้าสู่พี่น้องเฮาฟังนะตัวนี้เห็นปลูกกําลังปลูกใหม่บ่ครับแม่นตัวนี้กําลังปลูกใหม่ตัวนี้เฮาต้องตอนออกมาก่อนแม่นบ่ครับป้าตอนแล้วก็ไปซ้ําซ้ําจนว่าติดหากมันเดินดียอดมันไปได้ดีล่ะครับทีนี้จังมาปลูกปลูกกับฝังเสาก่อนครับมันจังค่อยบ่อันมันจังว่างกิ่งพันธุ์มามันก็เฮาก็สิได้โน้มเข้าหาอันนั้นเอียงๆเข้าไปหาเสาครับโอ้เฮาใช้เวลาการตอนนี่ประมาณจักเดือนครับมันถึงออกหลักตอนประมาณ2เดือน2เดือนมาปักซ้ําอีกประมาณ3เดือนเป็น5เดือนโอ้5เดือนกว่าจะได้ปลูกเนาะครับเนาะแม่นกว่าเขาจะถอดยอดออกจังซี่เนาะครับเนาะค่ะอ๋อบัดเฮาต้องลองพื้นลองฝุ่นลองปุ๋ยหยังอยู่บ่ครับหรือเฮาปลูกลงเลยมีส่วนใหญ่แล้วก็สิเอาน้ํามักโอ้ใส่น้ํามักเอาบ่ครับแม่นน้ํามักของกุดหลุมใส่น้ํามักปุ๋ยม่วนอื่นก็บ่ได้ใส่เนาะครับเนาะปุ๋ยเคมีนี่ใส่อยู่ครับแต่ก็เป็นส่วนหน่อยบ่ครับส่วนหน่อยส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นน้ํามักครับผู้นี้ก็สิตากแดดโอ้งามนี่มาช่วงมันน่ะนี่ล่ะเนาะมาช่วงมันเบิดหน่วยว่าซั่นซามันกําลังแท่งดอกมาใหม่ก็คือจะเริ่มจะออกรุ่นต่อไปแล้วแม่นบ่ครับตัวนี้คือรุ่นเก่าเนาะครับเนาะอันนี้คือมันเม็ดห่างก็เลยสิเอาไว้เฮ็ดอันพริกไทยแก่จังซี่นะพริกไทยแห้งเป็นพริกไทยแห้งครับ
เม็ดมันทางเม็ดพอครับป่าครับเฮาสามารถแปรรูปได้จักแบบครับพริกไทยนี่แปรรูปได้จักแบบหลังจากที่ขายสดแล้วก็คือเป็นพ่วงที่เม็ดห่างๆจังซี่ก็สิเป็นเก็บแห้งจังซี่นะเก็บแห้งนี่ครับเก็บแห้งนี่คันคือเม็ดสีแดงสีส้มนี่เฮาก็สิไปเฮ็ดพริกไทยขาวถ้าเขียวนี่เฮาก็เฮ็ดพริกไทยดําก็คือเฮาจะไปคัดอีกอือบ่ครับนี่ตัวสีแดงๆนี่ครับแม่นจังซี่อ๋อมันก็จะเป็นเฮาไปซื้อนั่นบ่ครับแม่นอ๋อมันก็จะเลือกแต่แบบนี้โอ้ดีแฮงนะครับเฮ็ดถ้าเฮาปูนี่ก็บ่ต้องซื้อเลยที่แรกคิดว่ามันจะได้หลายซ้ํานี่อยู่บ่ครับป้าบ่ก็มาคิดว่าสิเอาปลูกเอามาปูให้กินเพราะว่าซื้อเขามันก็แพงเนาะจุดเริ่มต้นเนาะครับเนาะแม่นเป็นพื้นที่หลายปานใดครับที่ป้าปลูกอยู่นี่ครับตอนนี้มันก็คํานวณบ่ได้เนี่ยเอาเขาในร่องทุเรียนอ๋อนี่เฮาปลูกแซมแม่นบ่ครับอันนี้มันไอ้ที่ปลูกเป็นป่านี่คือ2งาน2งานนี่ก็สิได้อยู่100กว่าหลัก100กว่าหลักระยะห่างประมาณเท่าไหร่ครับตอนแรกๆก็ใส่อยู่2คูณ2นี่มันทีมันทีเวลาถามว่ามันกีดกันบ่มันอื้อกันบ่มันก็บ่อื้อครับแต่ว่ามันกี่ตอนเฮายกบันไดกับตอนเฮาสิให้ฮอร์โมนให้หยังจังซี่อ๋อตอนเฮาจะเก็บเป็นผลิตจังซี่เนาะครับเนาะเวลาเฮาจัดการแม่นโอ้เฮาดูแลจัดการยากที่นี่พอเราก็เลยมาเฮ็ด 3x3 อันนี้ 3x3 มันก็มีปลูกแซมเข้ามาเนาะครับเนาะแม่นตัวนี้ถ้าสิให้ดีอีหลีคือตัวนั้นเราเฮ็ด 3x3 ยังไปเบิ่งบ่ล่ะอ๋อครับผมตัวนั้นนั้นปลูกได้ละ6เดือนละ6เดือนแล้วแม่นพาพี่น้องไปเบิ่งเทคนิคการปลูกนะครับมันปลูกยากปลูกง่ายบ่ครับป้าครับง่ายกว่าอย่างอื่นง่ายกว่าอย่างอื่นบ่มีโรคบ่มีแมลงเลยบ่ครับบ่มีโอ้ดีเนาะครับเนาะแสดงว่าลงทุนทีเดียวที่สั่นครับเนาะลงทุนหนักแน่น้ําเสาเทื่อเดียวน้ําเสาที่นี่มันก็อยู่ไปได้จนพุ่นละประมาณจักปีครับ25-30 ปีที่เขาบอกนะจังเฮาจังได้ปลูกใหม่อีกทีนึงจังซี่บ่ครับป้าแม่นป๊าดถ้ามันบ่เป็นโรคแนวอื่นครับนี่ต้นนี้คือเพิ่นจะโอ้ขยายมาหลายครับตัวนี้โอ้ติดแล้วตัวครับนี่โอ้กําลังขึ้นน้ําเสาเนาะครับเนาะมันก็ได้เก็บไปแน่ละเด้นี่เอ้ามันเริ่มออกเลยบ่ครับหลังจากมันติดซ้ํานี่ก็ได้แม่นโอ้มันได้เก็บไปละรุ่นหนึ่งละครับแต่ว่ามันหันบ่ท่านได้หลายครับก็ค่อยๆออกผลผลิตอยู่เรื่อยๆเนาะครับเนาะกันสิได้เต็มที่อีหลีก็2ปีครึ่งถึง3ปีเต็มที่แล้วที่นี่ครับออกจนแบบว่าเต็มที่ถามมาช่วงนี้ได้ผลผลิตบ่ก็ได้พอได้กินพอได้อันนี้ครับช่วงเริ่มต้นเนาะครับป้าเนาะก็สิประมาณนี้แม่นสิแนมเห็นอยู่นี่ก็ได้ขายอยู่ครับขายมันหันยังบ่ได้ขายหลายแต่อยู่นี่ก็เฮ็ดเป็นคล้ายๆสวนผสมประสานเลยเนาะป้าเนาะแม่นแต่ว่าอย่าหลายครับมีทุเรียนมีกล้วยโอ้ชะอมก็มีครับนี่ครับปลูกไปกินเนาะป้าเนาะปลูกไปกินไปขายไปซั่นละครับผมฮอดได้ขายกินบ่เบิดดอกเหลือกินแล้วนะครับเนาะกาแฟก็มีปันพี่ปันน้องพุ่นละครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งพริกไทยม่วนสิปลูกนี่ครับข้างในบ้านนี้เสานี่แบบใดครับป้ามันจะดีกว่าเสาใหม่หรือว่าเสาปูนครับป้าครับเสาปูนถ้าเสาใหม่มันก็มีมืออันนี้เนาะอ๋อมันผูมันอันนี้นี่พริกไทยนี่ยังอยู่แต่ว่าเสานั่นไปก่อนแม่นบ่ครับป้าแม่นเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งนี่เสานี่มันไปแล้วนี่โอ้ยเฮาต้นเดี๋ยวเอามา3ใหม่เลยบ่ครับนี่เอามาเฮ็ดใหม่เลยเอาต้นให้มันขึ้นต้นเพกาทีนี้โอ้ใช่ขึ้นต้นเพกาต้นบึงลินใหม่ไปเลยแม่นโอ้มันก็สิขึ้นไปเลยแม่นบ่ครับบัดนี้อ้าวก็ว่าสิตัดยอดมันออกอยู่มันหั่นตัดนําบ่ทันดอกคันเห็นหน่วยเห็นมากก็เสียดายเนาะก็เอาเลยครับจังหาวิธีเก็บผลผลิตเอาเนาะป้าเนาะเก็บก็เกี่ยวแล้วครับเกี่ยวดึงลงมาเลยโอ้เบิ่งดีครับพี่น้องตาอันสอนแฮงอะโวคาโดนี่ก็เริ่มออกดอกแล้วเด้โอ้อะโวคาโดก็มีแม่นนั่น
ปลูกจักปีครับอะโวคาโดนี่ต้นนั้น2ปีครึ่ง2ปีครึ่งต้นนี้นะ4-5ปีแล้วมั้งต้น4-5ปี4ปีเริ่มให้ผลผลิตเนาะครับเนาะแม่นบ้านนี้พริกไทยนี่เขาบ่ได้ออกดอกทั้งปีบ่ครับป่าช่อดอกเขาพวกออกผลผลิตนี่ครับหรือว่าเขาจะมีช่วงพักกันมันจะเริ่มออกเริ่มออกนี่มันเริ่มออกเมษาครับเมษาพฤษภาคมนี่กําลังแทงก็เหมือนกับจังสีกําลังออกมาแล้วแม่นครับออกรุ่นนี้บาดรุ่น2ก็อีกมันสิออกปีนึง2รุ่นอ๋อ2รุ่นครับผมแม่นที่นี่พอออกมาแล้วก็พุ่นแล้ว3เดือนกว่าสิได้เก็บผลผลิต3เดือนจังได้เก็บผลผลิตแม่นเก็บแต่ละรอบนี่ได้หลายปานใดครับได้ทีละจักโลครับป้ามันละแล้วแต่เขาสั่งเนาะเพราะว่าของป้านี่สิบ่ได้อันส่งตลาดใหญ่คันตลาดใหญ่นี่เฮาสามารถเก็บทุกมื้อครับคือส่งแต่แค่ตลาดน้ำยืนอ๋อเฮาแค่ย่อยซื้อแม่นบ่ครับแล้วแต่เขาสิสั่งมาแม่นก็เฉลี่ยแล้วมันก็อยู่หลักละ10กิโลหลักละ10กิโลโอ้ยบ่ธรรมดาเลยครับพี่น้องแบบหลายมันช่วงที่เฮาจะตอนขยายพันธุ์นี่เฮาต้องตอนลักษณะเป็นเถาแบบใดครับป้าเป่าสู่พี่น้องเฮาฟังนะครับมันก็สิมีขะแหนงกับไหลอ๋อขะแหนงกับไหลคนละแบบกันบ่ครับแม่นโอ้นี่ครับพี่น้องพาตัวนี้คือบ่าวสลามจะพาไปเบิ่งตัวนี้คือไหลมันตัวนี้คือไหลครับแม่นเฮาก็ห่อตุ่มตอนเฮาก็สินี่ล่ะก็สิประมาณนี้ห่อตุ่มตอนใส่ตรงหลากของเขากําลังออกมานี่บ่ครับแม่นหลากตุ๊กแกนี่เนาะครับเนาะแม่นๆมันถ้าเป็นแหนงเลยครับป้าขะแหนงครับน่าจะอยู่นี่น่าจะหายากอยู่เด้ถ้าบ่ไปตัวคุณครับไปเบิ่งตัวคุณน่ะไปไหนเนาะมี2หม่องครับแต่อยู่ติดกันโอ้หลายอีหลีครับพี่น้องเพิ่นละดูมันเฟื่อยขึ้นน้ําต้นใหม่อีหยังที่อยู่ไกลมันขึ้นไปเลยเนาะป้าเนาะแม่นมันก็สามารถขึ้นไปได้โอ้ยเบิ่งสิครับก็มีตาถ้าเฮาบ่ตอนก็คือต้องแต่งครับแต่งกิ่งต้องตัดทิ่มแต่งสิบ่ครับแม่นโอ้แต่เสียดายเนาะป้าเนาะก็ที่นี่ก็เสียดายบ่ก็คือตอนเอาเบิดจังซี่นะก็เหมือนกับเฮาแต่งกิ่งไปในตัวเลยแม่นครับคือช่วงนี้เป็นหยังคือได้ปล่อยไว้มันยาวนี่คือเตรียมสิตอนโอ้เตรียมจะตอนแล้วแม่นโอ้เดี๋ยวพาไปเบิ่งตัวพี่ครับมันป้ามีกิ่งพันธุ์จำหน่ายอยู่บ่ครับตอนนี้มีอยู่แต่ว่าเกือบเบิดแล้วเด้ต้องสั่งไว้ล่วงหน้าเนาะครับแม่นก็มีคนเขามาจองไอ้นี่ตุ่มตอนครับตุ่มตอนก็สิส่งเพิ่นกิ่งละ40บาทจังซี่โอ้ตุ่มตอนเอาไปอนุบาลเอาเองแม่นเพิ่นก็ต้องไปซ้ําถุงดําอีกเทื่อนึงครับถ้าผู้เอากิ่งซ้ําแล้วครับก็อยู่ประมาณพร้อมปลูกกัน50บาทพร้อมปลูกเลยติดแน่นอนเนาะครับเนาะค่ะติดแน่นอน50บาทครับป้าพี่น้องเป็นแต่อุดหนุนแห้งครับมีแต่เถาเหี่ยวๆเลยเนาะครับเนาะตอนให้นี่นี่กิ่งขะแหนงก็จะประมาณนี้โอ้นี่คือกิ่งขะแหนงจะเป็นจังซี่แม่นบ้านนี้มันติดง่ายตัวใดมันดีกว่ากันครับหรือจะซ้ํากันตัวนี้เพิ่นสิอันคืนรักษามันก็ดีทั้ง2อย่างนี่ตัวนี้จะเป็นสามารถเป็นกิ่งขะแหนงเฮาก็มาห่อตรงนี้ครับโอ้มันจะเป็นลักษณะจังซี่บางพื้นที่เพิ่นก็สิเอาไปปักช่ําขวดแหนนเนาะก็ได้คือกันตัดยอดก็ได้อยู่แต่ว่าคันสําหรับป่าเฮ็ดแล้วมันสิขึ้นซ่ากว่าที่เฮาตอนตอนนี้สิดีคือหากเพิ่นแข็งแรงกว่ากันครับเขาได้ลงดินแล้วเนาะครับเนาะเอิ้นว่าหากมัน2ชั้นเนาะครับถ้ามาห่อนี่ชั้นนึงครับที่นี่มันก็สิออกมาตามคุยบักพร้าวครับก็จนกว่าหากมันสิเขียวครับถ้าจังค่อยมาตัดหากแก่สีน้ําตาลครับค่อนข้างตอนประมาณ2เดือนครับจังสิได้ตัดโตกิ่งขะแหนงนี่ที่นี่ตัวนี้ขาย80บาทครับโอ้คือแพงกว่ากันครับตัวนี้เป็นหน่วยเร็วเด้บัดนี้อ๋อมันจะเร็วแต่ว่าขึ้นรักษาอ๋อไหลนี่ขึ้นเร็วคือของป่าปลูกกับปลูกแต่ไหลครับมันจะขึ้นไปก่อนจังออก
กิ่งแขนงแมนบ่ครับปีที่สองแมนคือตัวนี้คือที่ซอมนี่ครับน้ำฝนตกมันถูกนี่นี่ที่นี่มันก็แตกอันนี้นี่ครับโอ้ยจะเป็นหกเนาะนี่แหละครับธรรมชาติครับนี่แขนงกะล่างเสียวหยาครับก็มาเห็นบาดมันหกช่วงบางนึงหันบ่เอาคือมันแห้งครับปล่อยให้มันคุ้มหนาดินไว้ซะก่อนเดี๋ยวดินมันจะแห้งเกินไปเนาะแม่นพอฝนตกแล้วก็จังเอาออกทีนี้เริ่มจัดการบริหารจัดการอีกทีนึงนะครับเนาะแม่นนี่ล่ะนี่ต้นนี้ปลูกเดือนสิงหาปลูกกิ่งแขนงแม่นบ่ครับตัวนี้บ่เป็นไหลไหลคือกันจังว่าพามาเบิ่งว่ามันแตกแขนงบ่แตกคือกันนี่มันก็จะเป็นจังซี่เลยแม่นครับนี่ก็คือเก็บไปล่ะนี่โอ้ซ้ําเพิ่นก็ได้เก็บแล้วเพิ่นก็ออกดอกมาจังซี่ก็คือให้ผลผลิตเร็วนะครับเนาะแม่นปลูกแป๊บเดียวนี่คือเร็วครับบั้นฮอร์โมนที่เฮาใส่นี่เฮาใส่เป็นแบบใดครับป้าได้ยินว่าต้องฉีดฮอร์โมนนําครับฮอร์โมนนี่ก็สิใส่ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่แม่นมันจะช่วยหยังครับตัวฮอร์โมนไข่ช่วยดึงดอกโอ้ให้ดอกจับดีจังซี่บ่ครับออกผลผลิตไม้ถึงว่าเฮาดึงดอกให้มันแท่งดอกออกมานี่เริ่มไห้แล้วเด้นี่แต่ว่าบ่ทันได้แต่งจริงเร่งดอกเขานี่บ่ครับแม่นโอ้นี่ครับกําลังฮอร์โมนไข่นี่ข้อเสียของเพิ่นถ้าเพิ่นออกดอกมาจังซี่เฮาก็บ่ได้ฉีดแต่ถ้าเพิ่นออกบ่ทันหลายก็คือฉีดอยู่แสดงว่าเฮาช่วงเฮาฉีดฮอร์โมนนี่ก็ต้องมีช่วงจังหวะคือกันแม่นครับอาจสิบ่คือของที่ไอ้ตัวนี้คือเฮาเฮ็ดเอาเองจังซี่นะธรรมชาติค่อนข้างสิอันนี้คือยางถ้ามันเป็นเชื้อราเชื้อหยังจังซี่ก็ใส่ไตโคโดมาเอาเอามีเชื้อราคือกันแม่นบ่ครับราโคนเน่าโคนเน่าโอ้ปัญหาจะเป็นเรื่องโคนเน่าถ้าน้ําไหลมันจะเป็นจังซี่ถ้าที่ลุ่มเขาก็จะมีปัญหาแน่แม่นบ่ครับแม่นเฮาก็ต้องเป็นที่โน่นน้ําท้ายเทได้สะดวกนะครับเนาะถ้ามันที่ลุ่มเฮาสามารถยกอันนั้นได้อยู่ยกคู่แม่นบ่ครับยกคู่ขึ้นยกคู่ขึ้นโอ้ดีแฮงครับแล้วสุดท้ายมีหยังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเฮานะครับปลูกพริกไทยมันดีจังได๋นะครับพริกไทยคือเฮาปลูกเทื่อนึงมันก็อยู่สามารถอยู่ได้หลายปีเนาะครับมันก็บ่คือพืชอย่างอื่นมันการดูแลรักษานี่มันก็ง่ายครับแบบมันบ่มีสารเคมีคือม่วนผักม่วนยางทุเรียนจังซี่มันสารเคมีเต็มๆจังซี่นะครับผมมันเฮ็ดหยังอันนี้นี่มันขึ้นมาซ้ํานี่นี่คือบักหอยทากมันขึ้นมากินเป็นพวกนี่ก็แค่ศัตรูธรรมชาติเอาเนาะครับเนาะมันก็บ่ได้ทําลายอีหยังหลายจังซี่เนาะครับเขาก็ยังให้ผลผลิตเหมือนเดิมแม่นบ่ครับแล้วตะไอ้การตลาดเด้อครับป้าเป็นจังได๋ครับการตลาดก็ถือว่ามันกว้างอยู่กว้างแล้วก็ถือว่าไปได้ไกลอีเนาะครับเนาะคือจังพริกไทยแห้งถ้ามันคือมันถ้ามันบ่ได้เร่งกับการที่ว่าเฮาต้องเร่งกับมันสิสุกแล้วมันสิร่นแล้วบ่แม่นบ่ต้องห่วงมันสิเสียจังซี่เนาะป้าเนาะถ้าราคาเฮาต่ําลงราคาตกจังซี่เฮาก็สิรอดได้เฮามาแปรรูปเลยแม่นบ่ครับก็แปรรูปเป็นพริกไทยแห้งโอ้ครับถือว่าบ่มีหม่องถิ่มเลยเนาะป้าเนาะแม่นบ่ได้ขายเบิดเด้ครับกิ่งพันธุ์ก็ได้ขายนะครับผู้ใดสนใจนะครับหรือบ่จะเข้ามาเบิ่งสวนก็มาได้อยู่บ่ป้าเนาะมาติดต่อครับเดี๋ยวบ่าวสนามจะเอาเบอร์โทรขึ้นไว้ให้นะครับสนใจก็ต้องติดต่อเข้ามาอีกเทื่อนึงครับผมโทรมาสอบถามเพิ่นก่อนนะครับเนาะกันคือช่วงโควิดระบาดก็บ่ให้เพิ่นมาแล้วครับต้องโทรคุยกันทางโทรศัพท์เอาเนาะป้าเนาะช่วงโควิดระบาดช่วงแรกๆเนาะคนก็ตื่นแน่ย่านแน่ครับก็ปิดบ่ให้เขามาเลยมีแต่ไอ้ส่งครับเฮาส่งโอ้ส่งทางไปรษณีย์ได้เนาะป้าเนาะค่ะครับส่งทางขนส่งเพิ่นก็สิเป็นแฟตเป็นเคอรี่จังซี่ล่ะบ่มีปัญหานะครับถ้าผู้ใดสนใจสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามขอจบไว้ซ้ํานี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับด้วยขอบคุณป้าอีกทีนึงครับผมค่ะขอบคุณเฮานะครับพอกันคลิปหน้านะครับเด้อ